Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยบ้านเรามีข่าวดีเกี่ยวกับโควิด -19 อยู่เรื่องนึงคือคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ยกเลิกโควิด -19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังแทนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับหลายคนเนี่ยก็หมายความว่าฝันร้ายในเรื่องของการสูญเสียชีวิตมนุษย์จากโควิด -19 ในบ้านเรากำลังจะหมดไปประเทศพร้อมที่จะเปิดประตูสู่โลกภายนอกรับความเชื่อมโยงของธุรกิจแล้วก็คนให้ไปมาหาสู่กันได้ระบบเศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นก็หมายความว่าคนในประเทศที่เดือดร้อนที่มีอยู่เยอะมากเนี่ยจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะคนในประเทศอาเซียนล้วนแต่รอคอยโอกาสนี้กันทั้งนั้นนะคะพวกเราทุกคนอยากจะใช้ชีวิตปกติอยากจะลืมเรื่องของการกักตัวแล้วก็ล็อกดาวน์ไปซะอยากจะตั้งต้นชีวิตใหม่กันสักทีแต่ว่าอะไรจะรอเราอยู่ข้างหน้ากันบ้างนะชีวิตคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่ย้อนกลับคืนมาพวกเราจะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมวันนี้อาเซียนไอส์กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาชวนคุณผู้ฟังช่วยกันคิดในเรื่องนี้กันค่ะอย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เหมือนกับภูมิภาคอื่นๆของโลกที่ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายโดยลำพังได้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยทำให้โลกนี้ทั้งใบเดินทางมาหาเราเป็นพันปีแล้วค่ะพอมาถึงยุคปัจจุบันเมื่อโลกนี้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของความคาดไม่ถึงหลังจากโควิดเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามีทั้งโรคระบาดทั้งสงครามแล้วก็ภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนที่ชักจะมีปรากฏการณ์ถี่ขึ้นทุกทีอาเซียนก็หนีไม่พ้นนะคะก็ต้องเผชิญกับยุคสมัยของความคาดไม่ถึงนี้ด้วยดังนั้นถ้าจะถามว่าหลังจากเราโบกมือลาโควิดได้แล้วอาเซียนของเราจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือสภาพการของโลกเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราเท่าๆกับสภาพภายในของภูมิภาคของเราเองค่ะที่จริงตั้งแต่ก่อนโควิด-19 จะมาเยือนเราเนี่ยนะคะอาเซียนของเรากำลังเริ่มเป็นขาขึ้นทางเศรษฐกิจทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยในโลกนี้จะมีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐกันแล้วสองประเทศนี้เขาก็ฮึ่มกันมาหลายปีแล้วนะคะอาเซียนก็ชักจะรู้สึกถึงผลกระทบอันนี้เหมือนกันแต่เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็นับว่าเราไปได้สวยอยู่นะคะมีตัวเลขยืนยันจากรายงานทางเศรษฐกิจขององค์กรอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเองนี่แหละค่ะที่บอกว่าในพศ2561เนี่ยเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มเติบโตขึ้นหลังจากที่อืดๆเฉยๆมาหลายปีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนั้นเนี่ยเท่ากับ 5.1% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีกว่าตัวเลขการเติบโตเฉลี่ยของโลกที่มีแค่ 3.6% ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศอาเซียนแต่ละประเทศเองนะคะแล้วก็ยังบวกกับเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาลงทุนอย่างมหึมามหาศาลในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทาง One Belt One Road หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า BRI นั่นเองในช่วงต้นๆของโควิด-19 เนี่ยอาเซียนก็ยังเป็นภูมิภาคที่ได้รับเงินลงทุนในโครงการ BRI มากที่สุดในบรรดาภูมิภาคต่างๆของโลกนะคะมีโครงการ BRI เกิดขึ้นอย่างนับไม่ถ้วนล้วนแล้วแต่เป็นโครงการใหญ่ยักษ์ระดับอภิมหาโครงการทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังการลงทุนจากจีนที่คนไทยรู้จักแล้วก็พูดถึงบ่อยๆล่าสุดนะคะ
ก็คือทางรถไฟและรถไฟความเร็วสูงในประเทศลาวที่บางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปนั่งกันแล้วนะคะส่วนโครงการอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก็เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษซุปเปอร์ไฮเวย์หรือว่าท่าเรือน้ำลึกในหลายๆประเทศมีตั้งแต่มาเลเซียกัมพูชาเมียนมายาวไปถึงเวียดนามเป็นต้นนะคะทางธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB เนี่ยเขาก็บอกว่าในพ.ศ. 2560การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในอาเซียนเนี่ยโตเท่ากับ 4.8% อาเซียนมีอัตราเงินเฟ้อแค่ 3.3% พอมาถึงปี 2561การเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนก็ประเมินใกล้เคียงกันนะคะคือเท่ากับ 5.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อขึ้นไปนิดนึงเป็น 3.5% แต่พอโควิด-19 มาถึงอาเซียนอย่างที่ไม่คาดฝันก็เหมือนฟ้าผ่านะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะจำได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ติดเชื้อโควิดในเดือนมกราคม2563ผู้ติดเชื้อคนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากอู่ฮั่นประเทศจีนนะคะเราก็รักษาเขาจนหายแล้วก็ส่งเขากลับบ้านไปแต่หลังจากนั้นไม่นานทุกประเทศในอาเซียนก็พบผู้ติดเชื้อเริ่มการล็อกดาวน์เศรษฐกิจก็หัวทิ่มดิ่งตกเหวกันไปตามๆกันค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียก็รายงานอีกนะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนในพ.ศ. 2564เนี่ยเท่ากับ 2.9% เท่านั้นค่ะลดลงอย่างมากนะคะส่วนปี 2565ก็คาดว่าอาจจะกลับมาขึ้นมาได้เป็น 4.9% แต่ว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ก็มีรายงานนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อในอาเซียนเนี่ยพุ่งขึ้นสูงถึง 5.1% เป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราถึงได้ควักเงินจนกระเป๋าแห้งจับจ่ายใช้สอยอย่างแพงมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการกินมีเงินเท่าไหร่ก็แทบจะไม่พอเมื่อโควิด-19 มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพ.ศ. 2563เนี่ยคงไม่ต้องเล่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์นั้นเหมือนกันแต่ว่าดิฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างค่ะนั่นก็คือในทุกประเทศเลยนะคะเรื่องของสาธารณสุขกลายเป็นเรื่องของการเมืองใหญ่ทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกไปพร้อมกันจำได้ไหมคะว่าเรื่องของวัคซีนเราจะได้วัคซีนมาจากไหนจะกระจายวัคซีนไปอย่างไรประเทศไหนจะให้วัคซีนกับพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆเรื่องนี้ก็ยังไม่นับกับความหวาดกลัววัคซีนของคนทั่วไปนะคะซึ่งก็ไปโทษประชาชนไม่ได้นะคะเพราะว่าวัคซีนโควิดถูกผลิตขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่คนยังหวาดกลัวกับความสูญเสียของโควิดในตอนนั้นอยู่นะคะวัคซีนก็กลายเป็นเรื่องที่คนไม่ไว้วางใจจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆปรับไปรวมทั้งความเข้าใจของประชาชนด้วยในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลทุกประเทศถูกบังคับให้จัดการระบบสาธารณสุขแบบใหม่แบบฉุกเฉินอย่างไม่เคยมีมาก่อนอย่างที่ดิฉันพูดไปแล้ววัคซีนกลายเป็นเรื่องของการเมืองทั้งการเมืองว่าใครเป็นคนผลิตนำเข้าจากไหนใครนำเข้าใครได้ประโยชน์แล้วก็กลายเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการใช้วัคซีนให้เป็นเครื่องมือทางการทูตที่ฝรั่งเขาเรียกว่าวัคซีนดิปโลมาซีหมายความว่าประเทศหนึ่งใช้วัคซีนของตนทางการทูตหรือเพื่อที่ให้มีอิทธิพลต่ออีกประเทศหนึ่งในเวลาที่ขาดความแน่นอนเช่นนั้นน่ะนะคะก็แต่ละประเทศก็ต้องเอาตัวรอดพยายามไขว่คว้าหาทางแก้ปัญหาของตัวเองอย่างหนักในขณะที่ประเทศที่มีเทคโนโลยีสามารถผลิตวัคซีนได้จึงสามารถแสดงอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะนอกจากผลกระทบที่มีต่อระบบสาธารณสุขของทุกประเทศแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าพิษโควิด-19 ยังสร้างความบอบช้ำให้กับชีวิตผู้คนแล้วก็สังคมในทุกประเทศด้วยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียยังบอกอีกนะคะว่าในพ.ศ. 2564เนี่ย
ตำแหน่งงานในอาเซียนจำนวนทั้งหมดราวๆ 9.3 ล้านตำแหน่งได้หายออกไปจากตลาดงานของภูมิภาคของเรานะคะแล้วก็ยังผลักให้ประชาชนกลุ่มใหม่ 4.7 ล้านคนให้กลายเป็นคนในหมู่ที่มีภาวะยากจนสุดขีดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ต้องปวดหัวตัวร้อนกันนะคะว่าจะทำยังไงกันดีนะถึงจะผ่อนเบาภาระที่เกิดขึ้นได้จึงเป็นเรื่องพิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลในแต่ละประเทศเมื่อพูดถึงปัญหาตกงานเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยยังมีปัญหาถมทับอยู่นอกจากคนที่จะต้องตกงานจากการปิดตัวของบริษัทห้างร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงโควิด-19 แล้วเนี่ยก็ยังมีนักศึกษาที่จบใหม่ในทุกๆประเทศออกมาทุกๆปีดังนั้นนักศึกษาเหล่านี้จำนวนแสนจำนวนล้านคนเนี่ยที่ออกมาสู่ตลาดงานเขาก็มีปัญหาไม่มีงานทำเช่นเดียวกันนะคะความเดือดร้อนที่ตกสู่ประชาชนเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินในบางประเทศเช่นประเทศมาเลเซียในปีแรกของการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมาเลเซียก็เริ่มล็อกดาวน์จำได้ไหมคะว่ามาเลเซียเป็นประเทศอาเซียนที่ประกาศล็อกดาวน์ก่อนใครเพื่อนประชาชนมาเลเซียก็เริ่มเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะคะหลายๆคนก็ตกงานเช่นเดียวกับบ้านเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีข่าวนะคะว่ามีคนฆ่าตัวตายในมาเลเซียค่อนข้างบ่อยผู้เสียชีวิตแบบนี้ไม่ใช่แค่คนฐานะยากจนนะคะแต่เป็นชนชั้นกลางเป็นคนหนุ่มสาวที่ตกงานเยอะเหมือนกันค่ะแม้กระทั่งคนที่เคยมีอาชีพที่รายได้ดีเช่นเป็นนักบินก็มีข่าวว่าเขาจบชีวิตด้วยมือของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะในฟิลิปปินส์เองก็มีรายงานค่ะว่าองค์กรที่คอยรับโทรศัพท์ช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมียอดรับโทรศัพท์คนที่มีความวิตกกังวลอยากจะฆ่าตัวตายพุ่งขึ้นสูงมากนะคะเขาก็มีบันทึกเอาไว้ว่าคนส่วนใหญ่โทรมาปรึกษาล้วนแล้วแต่มีความหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลอย่างสูงไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงมีความท้อแท้มีความหวาดกลัวเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยมีกันแทบทุกประเทศนะคะรวมทั้งมีข่าวในประเทศไทยด้วยมีปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนยาวต่อไปอีกหลายปีนั่นคือการที่รัฐบาลหลายรัฐบาลมีความจำเป็นต้องหามาตรการหนุนช่วยประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินสดหรือว่าหนุนช่วยเรื่องราคาสินค้าและอื่นๆนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขด้วยจึงทำให้มีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพิ่มยอดหนี้สาธารณะที่ประเทศจะต้องจัดการด้วยการใช้หนี้ในภายหลังแต่ว่าการล็อกดาวน์แล้วก็การทำงานที่บ้านเนี่ยก็ได้เปิดประตูให้เศรษฐกิจแบบใหม่ในอาเซียนทุกประเทศเลยนะคะคือระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลอยู่ดีๆก็พัฒนาได้เร็วกว่าที่คิดเพราะว่าความจำเป็นของผู้ใช้นะคะของประชาชนเด็กๆก็ต้องเรียนออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเปิดธุรกิจซื้อขายของออนไลน์มากขึ้นแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ในบางประเทศก็มียอดเพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็เชื่อกันค่ะว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะอยู่กับเราไปอีกนานอาจจะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วก็มีหลายคนนะคะเริ่มบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบการทำงานแบบออนไลน์ชอบ work from home อยู่ที่บ้านมากกว่าการเข้าออฟฟิศไปแล้วล่ะไม่อยากทำงานในออฟฟิศแล้วนะคะในบางประเทศเนี่ยก็มีคนลาออกจากงานเพราะว่าเหตุนี้เมื่อต้องกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศมีหลายคนสามารถประสบความสำเร็จสร้างอาชีพให้ตัวเองด้วยการเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ด้วยหลายคนเลิกซื้อของตามห้างหันเข้าหาช่องทางออนไลน์แทนทั้งหมดนี้สอว่าเศรษฐกิจแบบดิจิทัลในอาเซียนเนี่ยที่มีพื้นฐานมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าหากว่าอาเซียนร่วมมือกันแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีบางอย่างได้นะคะเมื่อประเทศอาเซียนสามารถควบคุมโควิด-19 กันได้ความหวังที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็หวนคืนมาแต่ก็ช้าก่อนนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าโควิด-19 เป็นแค่ปัญหาเดียวที่ถึงแม้ว่าจะใหญ่มากแล้วก็มีผลกระทบมากมายแต่อาเซียนของเราก็ยังคงต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีก2 อย่างที่ยังไม่แสดงท่าว่าจะจบเร็วๆนี้
นั่นก็คือสงครามรัสเซียยูเครนและสงครามการค้าสหรัฐและจีนที่ยังไม่จบค่ะที่จริงนะคะคุณผู้ฟังสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเพิ่งเริ่มมาไม่นานไม่กี่เดือนเองนะคะคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นี่เองแต่ก็ได้ส่งผลที่ร้ายแรงทางเศรษฐกิจต่อทั้งอาเซียนแล้วก็ต่อโลกนี้อย่างมากเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ส่งสินค้าสำคัญสู่ตลาดโลกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าน้ำมันดิบจากประเทศรัสเซียนะคะในขณะเดียวกันยูเครนก็เป็นผู้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรเช่นข้าวสาลีแล้วก็น้ำมันคาโนล่าที่ใช้ในการประกอบอาหารนอกจากนั้นยูเครนยังมีสินค้าส่งออกที่สำคัญมากนะคะก็คือสารเคมีในกลุ่มที่เรียกว่านีออนแก๊สที่จำเป็นในการผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆในโลกสมัยใหม่อย่างเราเนี่ยชิปเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะถ้าหากว่าไม่มีสารเคมีที่จำเป็นที่สามารถนำไปผลิตชิปเหล่านี้ได้เนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยีความสะดวกสบายของคนก็จะน้อยลดน้อยลงมากและราคาของอุปกรณ์เหล่านี้ก็ย่อมพุ่งขึ้นสูงเป็นธรรมดาค่ะผลของสงครามรัสเซียยูเครนก็อาจจะเข้าตำราทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกหรือว่า Butterfly Effect ที่มีคนที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์พูดถึงเมื่อนานมาแล้วนะคะทฤษฎีนี้บอกว่าสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะสามารถก่อให้เกิดสิ่งใหญ่ที่ตามมาได้เช่นว่าหากมีผีเสื้อตัวหนึ่งกระพือปีกอยู่ในประเทศหนึ่งอาจจะทำให้เกิดพายุเทอร์นาโดในอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกันถึงคนละทวีปได้การที่คุณเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์เขาพูดถึงทฤษฎีนี้เนี่ยเขานำมันมาจากการคำนวณเพื่อการพยากรณ์อากาศนะคะแต่ต่อมาทฤษฎีนี้ก็ถูกเอาไปใช้เปรียบเปรยในเรื่องอื่นๆมากมายแล้วก็มีประโยคอื่นๆที่คล้ายๆกันตามมาเช่นเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะไรทำนองนี้ค่ะคราวนี้กลับมาที่สงครามยูเครนกันค่ะก็ต้องบอกว่าสงครามยูเครนเนี่ยเป็นผีเสื้อตัวใหญ่มากไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะเป็นผีเสื้อยักษ์พอขยับปีกไปทีนึงก็สะเทือนไปทั้งโลกที่สำคัญก็คือสะเทือนถึงความเป็นอยู่ของคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหมดตัวอย่างรูปธรรมก็คือการที่หลายๆประเทศเนี่ยบอยคอตการนำเข้าน้ำมันจากประเทศรัสเซียทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้นอย่างน่ากลัวเลยนะคะส่งผลกระทบให้ค่าขนส่งทุกอย่างแพงนำไปสู่การขึ้นราคาของสินค้าทุกๆอย่างที่ต้องการการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาอาหารของสดของแห้งที่จะต้องส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแล้วก็หลายครั้งก็ส่งข้ามพรมแดนกันนะคะพ่อบ้านแม่บ้านที่ไปจ่ายตลาดไปเดินห้างกันก็คงจะทราบเหมือนดิฉันเลยก็คือรู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างทำไมถึงแพงอย่างนั้นแทบจะซื้อไม่ลงกันนะคะพูดเรื่องอาหารเนี่ยปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับประเทศในอาเซียนก็คือน้ำมันสำหรับปรุงอาหารที่พุ่งขึ้นแพงมากนะคะในทุกประเทศเพราะว่ายูเครนมัวแต่รบผลิตผลน้ำมันคาโนล่าของเขาที่เคยส่งออกมากมายก็ขาดแคลนจากตลาดโลกไปโลกใบนี้โดยเฉพาะเอเชียเนี่ยซึ่งต้องใช้น้ำมันในการปรุงอาหารทุกๆวันก็ต้องมีการหันเข้าไปหาน้ำมันอย่างอื่นเพิ่มขึ้นเช่นน้ำมันปาล์มเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นอ้าวก็ขาดแคลนอีกแล้วเป็นลูกโซ่อย่างนี้จนแทบจะเกิดปัญหาการเมืองในประเทศอาเซียนบางประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังบางคนที่อาจจะเคยฟังรายการอาเซียนอายตอนที่ดิฉันพูดถึงสงครามและก็การขาดแคลนอาหารในประเทศอาเซียนไปแล้วเนี่ยอาจจะจำได้นะคะว่าเรื่องน้ำมันปาล์มเกิดปัญหาใหญ่โตในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันปาล์มซะเองเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอินโดนีเซียได้โอกาสส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อการปรุงอาหารสู่ตลาดโลกมากเลยนะคะในขณะเดียวกันส่งออกมากซะจนในประเทศอินโดนีเซียเองมีการขาดแคลนน้ำมันปาล์มจนกระทั่งชาวบ้านร้านช่องต้องออกมาประท้วงนะคะในที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซียก็ประกาศยุติการส่งออกน้ำมันปาล์มไปแค่2สัปดาห์เองค่ะเรื่องนี้ก็สะเทือนกันไปทั้งเอเชียเหมือนกันนะคะแต่คนในประเทศอินโดนีเซียก็พอใจเพราะว่ามีน้ำมันปาล์มใช้แล้วในขณะเดียวกันอยู่ไปอยู่มาก็เกิดการประท้วงอีกช่วงหนึ่งโดยผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียเอง
ที่บอกว่าโอกาสมาถึงแล้วนะทำไมไม่ให้ฉันส่งออกสักทีในที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซียก็ต้องเปิดให้ส่งออกอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องในครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องย่อยๆนะคะกลายเป็นปัญหาการเมืองใหญ่โตได้ทีเดียวถ้าหากว่าไม่ระวังนะคะคราวนี้มาถึงอุปสรรคหลังจากโควิด-19 อีกเรื่องหนึ่งก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่จริงเรื่องนี้มีมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่ก่อนโควิด-19 แล้วก็ยืดยาวมาจนถึงตอนนี้ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนี้โจไบเดนก็ตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้าบางชนิดจากจีนมีผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคของเรามากกระทบยังไงเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นเลยสงครามการค้าเนี่ยทำให้เศรษฐกิจในโลกชะลอตัวลงทั้งหมดนะคะเพราะว่าทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดแล้วก็เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าส่งออกที่ใหญ่มากแน่นอนนะคะว่าทุกคนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นรวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันทั้งสหรัฐแล้วก็จีนก็เป็นตลาดที่รับสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาเซียนไปพร้อมกันสำหรับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เป็นพิเศษหน่อยกับภูมิภาคของเรานะคะเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังสดใสก่อนที่โควิด-19 จะมาเยือนเนี่ยจีนเขาก็เริ่มมีปัญหาค่าแรงในประเทศของตัวเองแพงก็เลยลดต้นทุนด้วยการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าต่างๆในประเทศอาเซียนนี่แหละค่ะสินค้าเหล่านี้เนี่ยที่ผลิตจากโรงงานของจีนในประเทศอาเซียนผลิตเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปยังประเทศจีนเข้าไปผ่านกระบวนการการผลิตเพิ่มเติมหรือว่ากระบวนการการประกอบอีกครั้งหนึ่งแล้วจีนก็ส่งสินค้านี้ไปขายในตลาดโลกรวมทั้งไปขายในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะพอเกิดเหตุสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกีดกันสินค้าหลายชนิดจากจีนมากนะคะสินค้าจากจีนก็เจอภาษีสูงลิ่วๆในสหรัฐเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะส่งผลกระทบถึงโรงงานของจีนในประเทศจีนเองแล้วก็ในประเทศอาเซียนด้วยเมื่อต้นทางหยุดชะงักโรงงานในอาเซียนที่ผลิตสินค้าส่งจีนให้จีนเขาส่งออกอีกทีนึงก็มีความชะงักงันด้วยนะคะแบบที่ศัพท์ทางการค้าเขาเรียกกันว่าเกิดปัญหาความขัดข้องในห่วงโซ่อุปทานนั่นแหละค่ะตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดนะคะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิวในกัมพูชาที่จีนไปลงทุนในจำนวนมหาศาลนะคะเขตเศรษฐกิจแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีเงินทุนของจีนเข้าไปลงในการสร้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกโรงแรมคาสิโนเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วเนี่ยก็ยังมีโรงงานจากประเทศจีนจำนวนมากไปตั้งอยู่ที่นั่นนะคะมีนักวิชาการจากกัมพูชาคนหนึ่งเล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าก่อนเหตุการณ์โควิด-19 สีหนุวิวเต็มไปด้วยคนจีนเงินสะพัดมากนะคะรายได้ดีมากค่าครองชีพก็สูงตามพอโควิดมาถึงประเทศจีนก็ล็อกดาวน์คนจีนมาไม่ได้โรงแรมและสถานท่องเที่ยวหวงเหวงที่สำคัญโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งจีนในห่วงโซ่อุปทานที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้นี้ก็พบกับปัญหาผลก็คือชาวกัมพูชาตกงานในขณะที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ได้ลดลงเลยเป็นผลกระทบจากทั้งโควิดแล้วก็สงครามการค้ากับชีวิตประชาชนที่นั่นนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามองดูอาเซียนทั้งภูมิภาคแล้วเนี่ยผลกระทบก็ไม่ได้มีแค่ทางลบอย่างเดียวนะคะมีบวกด้วยคือประเทศอื่นๆที่เข้าไปเปิดโรงงานในจีนอาจจะขยายฐานการผลิตเพื่อหนีออกจากร่างแหกำแพงภาษีของสหรัฐแล้วก็เข้ามาลงทุนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนนอกจากนั้นเนี่ยบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มียอดการส่งออกเข้าสหรัฐมากขึ้นนะคะแต่ประเทศในอาเซียนที่ได้รับอานิสงส์จากเรื่องนี้ก็ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าประเทศตนผลิตสินค้าอะไรในพ.ศ. 2561เนี่ยอาเซียนทั้งภูมิภาคส่งสินค้าไปขายสหรัฐในยอดที่เพิ่มขึ้นถึง 2.6% ประเทศบางประเทศเช่นมาเลเซียและเวียดนามก็มีตัวเลขส่งออกสินค้าบางอย่างเช่นเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมสู่ตลาดสหรัฐสูงขึ้น
ถึงโควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนเปลี่ยนแปลงแทบจะกลายเป็นหน้ามือหลังมือนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคืออะไรทราบไหมคะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องการเมืองค่ะวิถีการเมืองในอาเซียนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าหลังโควิดดูเผินๆแล้วเราอาจจะเห็นวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมียนมาที่เริ่มจากการที่กองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลในช่วงโควิดพอดีทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ของประชาชนลุกลามไปเป็นการต่อสู้จนมาถึงทุกวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเมียนมาหรือเปล่าแต่ที่ฉันก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะคะว่าจุดยืนของประชาคมอาเซียนเองก็ยังไม่สามารถช่วยคนเมียนมาแก้ปัญหาได้อุปสรรคอยู่ที่นโยบายที่ไม่แตะต้องการเมืองภายในของกันและกันที่เรียกว่า non-interference นั่นแหละค่ะที่ทำให้ผู้นำอาเซียนแต่ละประเทศสามารถเล่นการเมืองได้ในทุกรูปแบบที่อยากจะทำโดยที่ไม่ต้องกลัวการตักเตือนจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็เลยอาจจะได้เห็นเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในเมียนมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ได้แต่ภาวนาขอให้เขาแก้ปัญหาได้พูดถึงอาเซียนหลังจากโควิด-19 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อปัญหาโควิดเริ่มผ่อนคลายลงอาเซียนก็กลับมามีความหวังทางเศรษฐกิจอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างรวดเร็วนะคะเราเองก็ยังต้องพบกับอาการลองโควิดทางเศรษฐกิจกันอยู่แล้วก็ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นโอกาสให้แต่ละประเทศได้ทบทวนจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นเผื่อว่าในอนาคตเราจะต้องรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันกันอีกค่ะโควิดก็สอนเรานะคะว่าความร่วมมือกันของประเทศอาเซียนในยามวิกฤตนั้นเนี่ยสำคัญยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานเปิดปิดพรมแดนการเคลื่อนย้ายผู้คนในภาวะโควิดทำให้เรารู้ว่าในอาเซียนเนี่ยคนของแต่ละประเทศไปอยู่ในประเทศของกันและกันจำนวนเยอะมากนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะต้องประสานงานกันทางด้านสุขภาพแล้วก็ด้านเทคโนโลยีเป็นต้นประชาคมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการบูรณาการในภูมิภาคมานานแล้วนะคะมาถึงตอนนี้เนี่ยโควิด-19 ก็สอนให้เรารู้นะคะว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆการทำงานสร้างระบบให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันมีความจำเป็นมากสำหรับความอยู่รอดของประชาชนในอาเซียนทั้งหมดโควิดมาสอนบทเรียนเราในเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคิดอย่างนี้ไหมคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast